สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิธีการให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะมาในคลิปrandom นะคะคลิปนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาฟังได้เลยนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้ค่ะบุญที่ทำกรรมที่สร้างจะนำพาให้เราไปเจอเรื่องดีๆเรื่องใดบุญที่ทำกรรมที่สร้างจะนำพาให้เราไปเจอเรื่องดีๆเรื่องใดบุญหรือกรรมในที่นี้ก็หมายถึงกรรมดีบุญดีที่เราได้กระทำไว้นะคะทุกๆรูปแบบที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนาะการที่เราตั้งจิตตั้งใจทำความดีผลของความดีผลของกรรมดีผลของเรื่องราวดีๆสิ่งที่เราทำดีๆจะหนุนนำให้เราเจอเรื่องใดเรามาฟังได้ในคลิปนี้นะคะและนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะในส่วนของใครนะคะที่สนใจตะกรุดน้องแหวนนะคะสอบถามได้เลยค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะที่ไปเตยสวมอยู่นะคะก็เป็นหน้าเกี้ยวนะคะออกแบบพิเศษนะคะมี1เส้นนะคะหน้าเกี้ยวเหนียวซับนะคะดึงดูดคู่ดึงดูดรักดีๆนะคะพร้อมกับหินนะคะพลังงานหินดีๆเห็นไหมคะสีสันสดใสงดงามดึงดูดรักดีๆดึงดูดเมตตามหานิยมดึงดูดความสุขนะคะเซตนี้มาเป็นคู่ค่ะโรสคอร์สนะคะโรสคอร์สนะคะน้องแหวนโรสคอร์สนะคะเสริมกับตะกรุดหน้าเกี้ยวนะคะเหนียวซับเหนียวคู่ที่ดีนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะรุ่นนี้มาพิเศษนะคะจัดหนักจัดเต็มทีเดียวค่ะแล้วก็อีกรุ่นนะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวกุเวนนะคะท้าวกุเวนน้อยร้อยร้านสีขาวนะองค์ท้าวกุเวนสีขาวนะคะตัวหินเป็นหินลาเวนเดอร์นะคะหินลาเวนเดอร์หยกขาวโรสคอร์สนะคะฮาวไลท์นะคะคือผสมพลังงานหินดีๆเอาไว้เส้นนี้มีเส้นเดียวนะใครที่สนใจจริงๆก็สามารถสอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะใบเตยทำไว้รุ่นละเส้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะใครเป็นเจ้าของคนนั้นก็ได้ไปนะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกท่านเพราะว่าแต่ละรุ่นทำแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะให้ท่านเลือกเจ้าของเอารุ่นนี้เป็นมูนสโตนนะคะบวกกับตะกรุดท้าวเวสสุวรรณนะคะอันนี้เป็นแหวนมูนสโตนนะคะอันนี้แหวนมูนสโตนนะคะแล้วก็อีกรุ่นหยกน้ำผึ้งหินไทเกอร์อายฮาวไลท์เกล็ดหิมะนะคะหยกแล้วก็หยกขาวนะคะเป็นตะกรุดหน้าเกี้ยวนะคะเสริมการเจรจาการค้าการขายโชคลาภเมตตามหานิยมเส้นเดียวนะอันนี้ก็มีเส้นเดียวตะกรุดหน้าเกี้ยวได้มา3ชิ้นก็เลยทำเป็นกำไรนะคะทำเป็นกำไร3ชิ้น3เส้นใครสนใจก็แอดไลน์นะคะได้เลยดูดวงส่วนตัวนะคะทักสอบถามได้เลยค่ะหรือนะคะจะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ก็ทักสอบถามได้นะคะบุญที่ทำกรรมที่เราสร้างจะหนุนนำให้เราไปเจอเรื่องดีๆเรื่องใดดูสิชาริออตไพ่เดทนะคะสองไม้คุณน่าจะอุทิศบุญเนาะให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยน่าจะอุทิศบุญให้กับ
สิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยนะคะ King of Wand Tree of Sword เจ้ากรรมนายเวรเนาะมีทั้งถามว่าบุญที่ทำกรรมที่สร้างนะคะจะหนุนนำให้เราไปเจอเรื่องดีๆเรื่องใดหนึ่งนะคะเจ้ากรรมนายเวรเขาอโหสิกรรมให้เราอาจจะยังไม่ได้ 100% อาจจะยังไม่ได้เต็มส่วนแต่การที่เรามีจิตอันบริสุทธิ์นะคะมีจิตอันบริสุทธิ์อุทิศบุญอุทิศกุศลหรือเรามีการเจริญภาวนาหรือเรามีการทำบุญนะคะแล้วเราระลึกนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราสิ่งที่เราเคยไปล่วงเกินเขาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติจะพบใดภูมิใดก็ตามนะคะผลบุญที่คุณทำนะคะเขาจะอโหสิกรรมให้คุณนะคะและจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับตัวคุณเองค่ะจิตอุทิศผลนะคะบุญกุศลที่แผ่ไปให้ไพศาลไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาอาจารย์หรือญาติมิตรบริวารนะคะหรือนะคะเจ้ากรรมนายเวรหรือใครก็ตามเขาจะอุทิศบุญให้คุณและจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่คุณทำสรรพสิ่งสรรพสัตว์บนโลกใบนี้นะคะเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรเปรตทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะคะเขาจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดนะคะพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกนรกโลกทุกรูปทุกนามที่เราได้เอื้อนเอ่ยวาจาออกมานะคะเขาก็จะมีสุขแล้วก็งดเว้นการจองเวรจองกรรมกันทุกรูปทุกนามนะคะที่เอ่ยถึงก็ดีไม่ได้เอ่ยถึงก็ดีแล้วเรามีจิตอันบริสุทธิ์ระลึกนึกถึงเขานะคะความทุกข์กายทุกข์ใจหม่นมองใดๆในชีวิตที่เกิดขึ้นจะมาลายสิ้นไปนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราได้ทำความดีในรูปแบบใดๆก็ตามนะคะให้เอื้อนเอ่ยออกมาด้วยนะคะอธิษฐานอโหสิกรรมด้วยกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัจจิจกรรมังอสัญจิจกรรมังคมันตุคมันตุเมอโหสิกรรมังวตุเมภาวตุเมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมใดๆที่เราได้กระทำไว้ทั้งกายทั้งใจเนาะที่เราไปเคยล่วงเกินคนอื่นเอาไว้นะคะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีพบใดชาติใดอันเนี้ยพบใดชาติใดให้เราตั้งจิตเลยนะขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยยกโปรดได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยบอกชื่อนะอย่าจองกรรมจองเวรกันเลยขอให้ตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำอะไรไว้ที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นและยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานดลจิตดลใจให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับมามีเมตตาจิตจากที่คิดร้ายให้เขาคิดเป็นมิตรกับเราและไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปเนาะอันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆที่เราสามารถเอื้อนเอ่ยมันออกมาได้มันเป็นคำพูดดีๆเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นการขออโหสิกรรมที่เราให้อภัยตัวเองด้วยที่เราผิดพลาดไปเราทุกคนไม่มีใครดี 100% มันเป็นสีเทาๆเนาะถ้าเราเคยทำอะไรพลาดพังไปทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาจะได้อโหสิกรรมให้เราเนาะแล้วผลบุญที่ทำกรรมที่สร้างก็จะนำพาเราไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ไปเจอเรื่องที่ควรเจอไปทำอะไรที่ควรทำไปสร้างอะไรที่ควรสร้างนะคะทีนี้เราไปดูกันต มีใครเทรดหุ้นไหมคะจากที่ช่วงที่มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกกังวลใจเนาะ
เอ๊มันดิ่งมันตกหรือว่ามันไม่สบายใจเรื่องหุ้นเรื่องตัวเลขอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวกราฟมันก็พุ่งแล้วนะคะใครเทรดหุ้นนะคะจะดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็คุณเองเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์นะความอ่อนน้อมถ่อมตนการใช้คำพูดที่ดีกับตัวเองกับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองพระเสาขึ้นมาทำดีก็ได้ดีความยุติธรรมบังเกิดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณยิ่งทำคุณก็ยิ่งได้คุณยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้รับนะคะถ้าเราเคยเห็นผิดเป็นถูกเราจะหูตาสว่างคนที่เข้ามาแล้วจริงใจหรือไม่จริงใจกับเราเราจะรู้เราจะเห็นท่าแท้ของคนเห็นความจริงของชีวิตเห็นสิ่งที่มันเป็นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะที่เราประเมินผิดไปที่เรามองพลาดไปมองไม่ถูกนะคะเราเคยตัดสินใจมองคนนั้นเรามองว่าเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนดีเราเคยตัดสินใจผิดเราเคยมองพลาดเราเคยหลงทางเราเคยเดินผิดทางเราจะกลับมามีสติและรู้สึกตัวนะคะเราจะกลับมามีสติและรู้สึกตัวนะคะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะคะเป็นกระบวนการตื่นรู้ที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหมายเลข89เห็นไหมคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะพระองคุริมานเถระเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเคยมีเขาเรียกว่าอะไรเดิมมีมิจฉาทิฐิฆ่าผู้คนและเก็บนิ้วของผู้ตายไว้มากมายทีนี้ท่านกลับตัวกลับใจบวชแล้วก็บรรลุธรรมเนาะความผิดยังคงมีติดตัวอยู่นะคะธุรกิจการงานเนี่ยถ้าเคยมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนะคะแม้จะทำได้ดีแล้วแต่เราก็ยังจะต้องใช้เวลาให้คนยอมรับแล้วก็สำนึกได้นะคะใครที่เคยติดเครดิตเสียเครดิตเนี่ยก็ยังพอมีรูทางก็ยังพอมีหนทางให้เราได้เริ่มต้นใหม่อยู่นะคะอย่างที่บอกแหละไพ่ขึ้นมาเนาะบุญที่ทำกรรมที่สร้างอะไรที่มันเคยพลาดพังไปผิดพลาดไปจงให้อภัยตัวเองอโหสิกรรมให้ตัวเองนะบางคนเนี่ยโกรธตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีว่าตัวเองเนี่ยทำพลาดทำผิดตัดสินใจพลาดตัดสินใจผิดอย่าได้กังวลใจนะคะเคาะกรรมจากกรรมเก่ากรรมต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะไพ่พระเสาขึ้นมามันคือการเปลี่ยนแปลงหรือการออกผลที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จงมีความอดทนธุรกิจต่างๆก็จะเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กรรมจะแสดงผลถ้าเราเคยสร้างกรรมดีวิบากดีกรรมดีสิ่งดีๆไว้มันก็ให้ผลดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งมั่นในคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีนะแล้วเราเองจะมีฐานนะคะคนที่ชื่นชอบเมตตายอด follow ยอดไลค์แฟนคลับผู้ใหญ่เอ็นดูฐานลูกค้าเหนียวแน่นบางท่านเนี่ยเป็นดาว TikTok เนอะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มีผู้อุปถัมภ์สร้างยอด follow เนี่ยโอ้ยมีเยอะแยะมากมายที่จะมีผู้คนให้ความสนใจคุณเพราะฉะนั้นความมีเขาเรียกว่าอะไรการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะทำให้เราพบเจอสิ่งที่ดีเองจงสร้างฐานที่ดีให้กับตัวเองนะคะวันนี้เราพิมพ์8989รับพลังงานดีๆนะคะพิมพ์8989รับพลังงานดีๆนะคะเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเคยตัดสินใจพลาดเคยคิดอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเรื่องที่มันไม่ดีหรือทำสิ่งที่มันไม่ดีไปไม่ว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรก็ตามอย่าไปสนใจมากนะคะให้เราโฟกัสที่ตัวเราเองโฟกัสที่สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นโฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสและจงให้อภัยตัวเองไม่ว่าคุณจะพลาดแค่ไหน
ผิดแค่ไหนอย่าซ้ำเติมอย่าด่าอย่าว่าตัวเองนะวันนี้เหมือนสิ่งที่เขาบอกเนี่ยไพ่อยากสื่อสารก็คืออย่าโทษอย่าด่าอย่าว่าตัวเองนะคะอย่าเครื่องโกรธนะแล้วก็อย่าได้แบบหมดศรัทธาในตัวเองอ่ะความศรัทธาจะนำพาถึงซึ่งปาฏิหาริย์ความศรัทธาจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีงามนะเราเองก็จงมีสติจงมั่นใจนะคะว่าเราทำดีเราก็จะได้ดีเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะคะพิมพ์รับพลังงานดีๆพิมพ์รับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ขอให้เราจงโชคดีแล้วก็เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ดีต่อไปนะคะเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ดีนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ